ช้ำวันนี้แชมป์พาพี่มาทำอะไรที่ฟิตออโต้ครับพี่เพิ่งไปไหนนะพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนครับพอดีผมใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าจะเลือกน้ำมันเครื่องยังไงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลผมก็เลยอยากให้พี่เนี่ยให้คำแนะนำผมนิดนึงอ๋อตอนนี้แชมป์มาใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลแล้วครับใช่ครับก็คือคันนี้ผมซื้อมือสองมาใช่ไหมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งปกติของรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็คือมันจะมีควันดำอยู่แล้วแต่คันที่ผมขับเนี่ยรู้สึกว่าควันมันดำเยอะกว่าปกตินะครับแล้วผมไปเห็นโฆษณาของ PTT Lubricant นะที่เป็นตัวการ์ตูนที่พูดถึงเรื่องขม่าต่างๆแล้วพวกคราบตะกอนที่เกิดจากเครื่องยนต์มันส่งผลให้เครื่องยนต์เนี่ยควันดำมันอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอหรือพังได้ผมก็เลยรู้สึกกลัวไงก็เลยอยากจะเอารถคันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็อยากให้พี่ช่วยแนะนำนิดนึงว่าควรใช้น้ำมันเครื่องไงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลก่อนอื่นแชมป์ลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับว่าแชมป์ใช้รถยังไงในชีวิตประจำวันบ้างก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็แค่ขับไปทำงานนะครับแล้วก็มีวิ่งออกต่างจังหวัดบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองอ๋อตอนนี้ครับแชมป์ต้องเป็นตัวนี้เลยครับ Dynamic Common Rail ของ PTT Lubricant ที่สามารถขจัดขม่าวและตะกอนด้วยเทคโนโลยี Clean and Lock ใน Dynamic Common Rail ที่มีคุณสมบัติล้างสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์สะอาดและล็อกไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปกัดกร่อนหรือทำลายลูกสูบช่วยเครื่องยนต์สะอาดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันเลยพี่งั้นเดี๋ยวแชมป์ลองความรู้สึกนะครับว่าก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนของ Dynamic Common Rail ตัวนี้ว่าจะแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมไปเราไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันครับแชมป์เป็นไงบ้างครับหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วครับก็หลังจากที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอผมสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยครับสิ่งที่สังเกตได้และสัมผัสได้เลยก็คือเสียงเครื่องยนต์เงียบลงครับผมแล้วก็พอเอารถออกมาขับเนี่ยนะครับช่วงทางตรงผมก็ได้ลองกดคันเร่งออกมาใช่ไหมครับรู้สึกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันแบบว่าลื่นขึ้นไม่ได้แบบว่าหึ่งนะแล้วก็คือเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้แบบว่ามันดูใช่ๆมันดูแบบไม่อั้นนะครับแล้วก็เวลาช่วงของการเร่งแซงอย่างเงี้ยพี่นะครับก็เร่งแซงแบบมั่นใจนะครับผมแล้วก็ควันดำตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกพี่ว่าเครื่องยนต์มันควันดำเยอะกว่าปกติใช่ไหมครับผมพอผมลองกดคันเร่งแล้วผมลองเปิดกระจกดูควันเนี่ยก็คือควันมันไม่ได้ดำเหมือนกับแต่ก่อนละน้อยลงเลยใช่ใช่ควันดำน้อยลงนะครับก็ถือว่ามันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะพี่ครับก็เนี่ยครับเป็นข้อดีของน้ำมันเครื่อง Dynamic Common Rail ตัวนี้เลยนะครับครับผมยังไงแชมป์ก็ต้องแบบคอยดูแลเครื่องยนต์อยู่ดีตามอายุของเขาครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้องนะฮะแล้วก็ PTT Dynamic Common Rail ด้วยนะครับที่ให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับผมแล้วก็ได้น้ำมันเครื่องดีๆมาทดลองใช้นะครับก็ก่อนจะจากไปนี้นะฮะก็ฝากช่องทางการติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับผ่านช่อง Auto Spin Channel และทุกๆช่องทางของ Auto Spin นะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่ก้องก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ